นอกจากมีวันนะทั้งสี่นี้แล้วก็ยังมีวันนะแห่งวันนะหนึ่งก็คือนอกวันนะได้แก่จันทานจันทานเนี่ยเกิดจากการแต่งงานของพ่อและแม่ซึ่งต่างวันนะกันเช่นแม่เป็นวันนะพราหมณ์พ่อเป็นวันนะสูตรก็จะเกิดเป็นจันทานซึ่งเป็นวันนะที่บัพปกฏในคัมภีร์พระเวทและก็ถูกสังคมมองว่าเป็นชนชั้นนอกวันนะเป็นคนที่ถูกรังเกียจแล้วก็ต่ำที่สุดท่านผู้ฟังพระสารีบุตรท่านเปรียบเทียบว่าท่านเป็นเหมือนเด็กจันทานก็คือท่านเนี่ยบยึดติดในฐานะบยึดติดในวรรณะบยึดติดในลาภสักการะทั้งปวงข้อคิดได้จากการอุปมาอุปไมยนี้คือจงทําตัวบยึดติดกับชื่อเสียงจงทําตัวบยึดติดกับเงินทองจงทำตัวบยึดติดกับลาภยศสรรเสริญเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติเป็นสิ่งที่สังคมอุปโลกขึ้นทั้งสิ้นอันนี้ก็คือพระสารีบุตรเปรียบเทียบตัวเก่าว่าเหมือนเด็กจันทางข้อที่8ท่านผู้ฟังพระสารีบุตรเปรียบเทียบว่าร่างกายของท่านเนี่ยเหมือนงูที่อึดอัดอยู่ในคราบอันหลายคนหลายท่านคงจะเห็นงูลอกคราบในทีวีมันก็อึดอัดมันก็พยายามที่จะลุดออกด้วยความยากลำบากข้อคิดที่ได้จากการอุปมานี้ก็คือว่าจงทำตัวหื้อหันภายในวัฏสงสารเร่งประกอบความดีโดยเฉพาะทำเพื่อเกิดปัญญาเร่งปฏิบัติตามศีลเพื่อมีศีลทำเพื่อตัวเก่ามีจิตใจสงบร่มเย็นก็คือสมาธิแล้วก็มีปัญญาคือกำกึศอันนี้ก็คือการหนีจากโลกที่มันทุกข์ด้วยการหนีนี้ก็คือหนีเข้าไปในระบบพุทธศาสนามาปฏิบัติศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะฮะเพื่อได้เข้าถึงซึ่งความจริงของโลกและชีวิตอันนี้ก็เปรียบเทียบร่างกายของท่านมาเหมือนกับงูที่กำลังลอกคราบนะฮะสุดท้ายท่านผู้ฟังพระสารีบุตรเนี่ย เปรียบการบริหารร่างกายของท่านเหมือนภาชนะน้ำภาชนะมันข้นญาติโยมท่านผู้ฟังภาชนะของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้วยเป็นจานเวลาใส่อาหารที่มันเป็นมันเนี่ยมันก็จะมีคราบของมันเหล่านี้อยู่เวลาล้างจานออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสะอาดพระสารีบุตรเนี่ยอุปมาอย่างอี้ก็เพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์อยู่ด้วยการครองสังขารให้เป็นไปตามธรรมชาติก็คือความเสื่อมโทรมความเป็นไปธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสังขารเนี่ยแต่ว่าใจของท่านเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นแล้วจากข้อคิดที่ได้จากการอุปมาข้อนี้ก็คือว่าจงเร่งทำความเพียร จงสร้างแต่ความดีนะจะไปติดในรูปจะไปติดในร่างกายในชีวิตนะมันเป็นของที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดารับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือการเปรียบว่าการบริหารร่างกายของท่านเนี่ยมันก็เหมือนภาชนะที่มันมีน้ำมันข้นติดอยู่เนอะนะแต่ว่าใจของท่านเป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระสารีบุตรท่านผู้ฟังเต้นำเอามาอู้มาเอ่ยท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในรายการธรรมาภิวัตน์ในวันนี้ซึ่งรายการธรรมาภิวัตน์นี้ดำเนินรายการโดยอัตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเติ๋นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าไปจนถึงเจ็ดโมงเมื่อเช้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระเจ้าประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนตลอดจนถึงติดตามรับฟังทาง Facebook Live
ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินทั่วประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็รายการนี้ยังบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงไม่เจ้าเป็นต้นไปบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทางเพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ท่านผู้ฟังต้องไปกดไลค์กดชอบใจเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์ก่อนแล้วก็ไปเสาะฟังวิดีโอฟังคลิปเสียงในเพจนั้นนะก็มีที่ผ่านมาก็ได้บรรยายมาตลอดแล้วก็เพื่อละอ่อนเอาไปลงไว้ในหั่นนะฮะท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในที่หั่นนะฮะเอาละท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะเช็คสัญญาณโดยกำลังใจกันตัวเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้ทบทวนก่อนที่ได้อู้เอ่ยได้บอกกล่าวกับท่านผู้ฟังทั้งหลายไปนะฮะก็มีอยู่3เรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือเรื่องแรกเนี่ยเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้ไปร่วมการฟังเทศนะร่วมกันฟังเทศในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567แล้วก็ร่วมกันทอดพระป่านะเพื่อสมทบทุนคณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อในการสร้างพุทธมณฑลนะฮะที่วัดปากตางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยพิธีจะเริ่มเวลา13นาฬิกาแต่ว่าลงทะเบียนเข้าร่วมกันเนี่ยประมาณ12นาฬิกา30นาทีนะฮะในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ณวัดปากกลางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นข่าวที่1เนาะข่าวที่2ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวของการเดินทางไปถวายเตียนเข้าพรรษาหน้าของงานญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่จะไปร่วมกันถวายเตียนเข้าพรรษาในวันที่23ถึง25สิงหาคมพุทธศักราช2567ของเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวถึงผู้จัดถึงผู้ฟังตอนนี้ก็หลายร้อยละ5-600นะฮะประมาณ700นะประมาณนั้นก็คนจะเดินทางไปถวายเตียนในภาคอีสานนะโดยวันที่23เนี่ยออกเดินทางมารวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา16:00นะฮะเวลา8โมงเนี่ยถวายพระทหารเจ้าของกับแก่พระสงฆ์แล้วก็พักรับประทานอาหารประมาณสัก40นาทีเวลา9:50ก็ออกเดินทางมุ่งสู่อีสานแวะแอวพอวัดพอวาสถานที่ต่างๆที่สำคัญนะฮะเวลา17:30นาทีถึงที่พักณวัดเกาะแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเวลา19:00นเนี่ยก็รับประทานอาหารเย็นที่วัดก้อแก้วอัมพวันเวลา20:00นเนี่ยก็ทำวัดเย็นสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาฟังเทศจากพระครูทิติธรรมยานจะอาวาสวัดก้อแก้วอัมพวันเวลา21:00ก็คือ15:00ก็พักผ่อนถึงเวลาวันที่24สิงหาคม16:30ก็ตื่นเจ้า16:00ก็ทำวัดสวดมนต์เจ้า17:00ถวายพัตตาหารเจ้าพระสงฆ์และรับประทานอาหารเจ้าเวลา20:00ไม่เจ้าถวายเทียน9วัดทอดพระป่าสมทบทุนสร้างพระธาตุมิ่งเกาะแก้วสีโคตรบุญสีโคตรบุรีที่วัดแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะฮะเวลา9:00ก็เดินทางไปห่มผ้าองค์พระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมเวลา10:00ก็ไปวัดพระธาตุน้อยศรีบุญเรืองไปพ่อโบสถ์สแตนเลสไปไหว้สาพระธาตุน้อยนะฮะเวลา11:00เนี่ยก็ถวายเพลพระรับประทานอาหารกลางวันนะก็คือข้าวกล่องที่ลานพระธาตุศรีสัตตนาคราชซึ่งเป็นแลนด์มาร์ค
ของพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะฮะเวลา13 นาฬิกาเดินทางไปวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครกราบลาหลวงพ่อองค์แสนเวลา16:30 นถึงที่พักที่วัดป่าสวนธรรมส่องใจตำบลคำตะกร้าอำเภอคำตะกร้าขออภัยจังหวัดนครพนมนะฮะเวลา18:00 นรับประทานอาหารเย็นที่วัดป่าสวนธรรมส่องใจเวลา19:00ทำวัดสวดมนต์เย็นปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังเทศน์จากพระอาจารย์สมศักดิ์ธนสักโขที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสวนธรรมส่องใจเวลา20:00 นก็คือ20:00ทอดพระป่าสมทบทุนสร้างเจดีย์สวนธรรมส่องใจ21:00ก็พักผ่อนนะฮะในวันที่25ท่านผู้ฟัง4:00ก็ตื่นนอน4:00ก็ทำวัดสวดมนต์เจ้าเวลา7:00ก็ถวายภัตตาหารเจ้าพระสงฆ์แล้วก็รับประทานอาหารกลางวันเวลา8:00ก็เตรียมตัวเดินทางกลับก่อนจะเดินทางกลับก็ทำบุญชำระหนี้สงฆ์เตรียมเอามาพักมาอาศัยมาใจน้ำใจไฟเปิ่นก่อนนะฮะก็เดินทางกลับถึงบ้านถึงจองถึงภาคเหนือโดยสวัสดิภาพก็จะมีอยู่9 วัดนะฮะที่มาฮับเอาเตียนเข้าพรรษาที่เราจะทอดถวายกันก็มีวัดเกาะแก้วอัมพวันตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดป่าสุภารมตำบลน้ำกรรมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดศิลามงคลตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดหัวเวียงรังสีตำบลธาตุพนมอำเภอนครพนมจังหวัดนครพนมวัดโกศลมัชฌิมาวาสตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวัดโสพลธรรมารามตำบลน้ำกำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดโพธิญาณตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดโพค้ำตำบลน้ำกำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมแล้วก็วัดป่าเกศรพุทธารามนะฮะตำบลน้ำกำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมแล้วจะไปห่วมบุญนะในการไปถวายเตียนเข้าพรรษานะฮะโดยเริ่มกันตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงวันที่25 สิงหาคม2567ของคลื่นสีขาวเพื่อชาประชาแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะก็คือเรื่องของการร่วมทำบุญสร้างห้องสุขาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตอนนี้ยอดปัจจัยอยู่ที่จำนวน119,127 บาทมีผู้ร่วมทำบุญมา103 รายนะฮะแต่ว่าจะใช้ปัจจัยอยู่ที่341,981.40 บาทเพราะนั้นก็เป็นเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญกันท่านใดที่อยากจะมาทำบุญด้วยตัวเองต่างมาแอวมาแหวงหากันเอกาท่านผู้ฟังก็เรียนเชิญเจริญพรแต่ว่าต้องโทรเข้ามาแจ้งก่อนโทรเข้ามานัดหมายก่อนว่าวันนั้นวันนี้ว่างบ่ว่างอย่างใดเอ่ยนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122โทรมาก่อนเบอร์นี้นะฮะนะส่วนท่านใดที่อยากจะทำบุญโดยที่บ่มีเวลามาร่วมทำบุญแต่อยากให้ร่วมทำบุญก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะฮะอันนี้ก็สามารถร่วมทำบุญกันได้นะตั้งนี้เนาะเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ได้เวลาเปิดสายเออท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันในเวลาประมาณสัก40 นาทีตอนนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพร
คำตาจ้าอ๋อสาธุลุงคำบ้านห้วยการบ้านโฮ่งหล่อปูนเนาะครับสัญญาณเป็นได้พ่องลุงคำวันนี้วันนี้มันมาพอดีจะได้ครับบอกให้ชัดเจนเนาะขอบคุณตาด้วยแต่ก็ฟังปองหูเรื่องอยู่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาลุงคำบ้านห้วยการบ้านโฮ่งละปูนที่ติดตามรับฟังแล้วก็บอกกล่าวเรื่องสัญญาณเด้อนะสาธุอนุโมทนานะสายแรกมาจากบ้านห้วยการบ้านโฮ่งละปูนลุงคำบอกว่าสัญญาณบอกค่อยชัดต้องขอสุมาภัยตัวนะฮะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศผ่านเพจผ่านเฟซบุ๊กของวัดสายหินสารานีวิทยุวัดสายหินตัวเฮือญาติโยมที่เปิ้นติดตามรับฟังอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกได้ติดตามรับฟังกันนะฮะต้องอนุโมทนากราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะฮะพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางเนาะแม่เนาะสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้บ่ชัดเหมือนกันก้าอ๋อต่างเมืองปานชัดเจนดีเนาะแม่นอกนะเออเนื้อหาสาระเป็นใดพ่องแม่วันนี้โอ้ได้หาสาระได้พ่องหมู่หมากไม้ในวันนี้เจ้าเออได้เข้าใจประวัติของพระสารีบุตรเนาะแม่นอกแล้วเข้าใจละเอียดนี้เจ้าเออได้รักธรรมอย่างเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันตัวนะเอออย่างว่าเขาได้หูเนาะได้หูได้สอนลูกสอนหลานได้ปลูกหลูกหลานหูได้เอาไปบอกต่อเฮือกับคนรุ่นหลังเพื่อได้เข้าใจเนาะแม่เนาะนะอนุโมทนาบุญกับยมแม่จัดหนักเด้อเจ้าแม่กำลังใจเด้อได้กำลังใจจัดหนักเจริญพรนะแม่สาเจ้าสาธุสายที่สองแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางสองจังหวัดแล้วนะจังหวัดละปูนจังหวัดลำปางเรียนเชิญเจริญพรเนอพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่บอกว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำปูนลำปางแป้น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรประกาศเจ้าท่านอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุแม่กับแก้วสีอินแก้วเนาะแม่นอสัญญาณบอกให้วันนี้เจ้าท่านอาจารย์อ๋อห่างหายฟังบอกให้ชัดเจ้าอาจารย์แต่ก็พอฟังได้อยู่เนาะแม่นอฟังได้อยู่เจ้าโอ้ต้องขอสุมาอภัยกับโยมแม่จัดหนักเนอะนั่นละมันดูสีครึ้มครึ้มนะโยมแม่เนาะโยมแม่ฝากอาจารย์ไปทำบุญนะมหาไปแล้วบ่ได้ไปเนาะสุขภาพดีเจ้าโอ้บ่เป็นอย่างแม่เดี๋ยวได้มีโอกาสได้ปะได้พบกันเนาะนะฝากบุญไปแล้วเนาะเจ้าสาธุสาธุเนอเจริญพรสาธุจะมีโอกาสจะเข้าไปแอวลูกๆมาจะเข้าไปแอวสำนักสงฆ์ของท่านอาจารย์เจ้ายินดีมากเลยแม่จะโทรมาก่อนเนอะสาธุเจริญพรนะแม่กับแก้วสีอินแก้วนะบ้านต่างบ้านกล้วยนะฮะอำเภอเมืองลำปางนะเพื่อนเป็นไทลื้อติดตามรับฟังประจำประจำฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเวลาลูกหลานมาก็จะมาแวะแอวหาพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรใช่ค่ะเจ้าค่ะโอ้สาธุแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนเนาะแม่นาะสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้ชัดเจนก่อสัญญาณสัญญาณที่ชัดเจนเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญพี่น้องเมืองลีฝนตกพ่องก่อแม่ที่ว่าพ่องหลบน้ำแค่ว่าตาตกสวย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 เอ้นอตกน้ำจ้าตาตกนักเหี้ยกะเออจังไรประหยัดปะเออกระจุ่มเย็นลูกกองหามันก็มาแล้วกับเรียวเนี่ยนอเออดีละเพื่อนจะได้เพื่อนจะได้ยะนากันสะดวกนอแม่นออย่างนั้นนะแล้วหมดแล้วเจ้าเอายะแล้วหมดแล้วอืมโอ้ดีแล้วเสื้อสลิดยังออกกุศลแล้วโอ้เมืองลี้เปิ้นมันแต่เมืองลี้เปิ้นมันนะนออืมเออดีแล้วแม่ดีอนุโมทนาบุญกับแม่เนอเอาแม่ขอให้ฟังเจ้า
ชื่นใจเข้แาม่ใจชื่นดีใจเอออนุโมทนาบุญสาธุเจริญพรเจ้าใจเจ้าค่ะแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าพี่น้องลี้ปัญญานากันให้หมดแล้วนะประเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ปีนี้น้ําหนักขนาดเมาะดีนะแต่ว่าต้องระมัดระวังเด้อน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ําท่วมมาอย่างกันนักนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะพี่น้องเด้อที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ้าวเจริญพรลุงนานก่อนบ้านห้วยรักไม้ตำบลสบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางน้อโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับลุงหนานเนอะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเนอะลุงหนานเนอะได้มาห่วมกินห่วมการมาห่วมเฮียนโฮกันน้อสาธุเจริญพรสาธุอ๋อแต่ตอนนี้ชัดเจนก่อนอ๋อมันเป็นเบื้องต้นของรายการเนาะสีมัวมัวเนาะนะอ๋อแต่ว่าตอนนี้ชัดแล้วเนาะอย่างนั้นอ๋อมันเป็นแต่บางพื้นที่เพราะว่าตอนนี้อากาศมันบ่ดีมันพายุฝนเข้ามันก็เลยโซโซซาซาบางพื้นที่เนาะอย่างนั้นนะสาธุอนุโมทนาบุญกับลุงนานเนอะเจริญพรนะลุงนานก่อนบ้านห้วยรากไม้แม่เมาะลำปางนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุที่ฟังอยู่นะโทรเข้ามาร่วมอุ้มร่วมเลยกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ตลอดจนถึงญาติโยมทั่วไปตัวน้อที่ติดตามรับฟังอยู่พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยเอาสาธุอนุโมทนาบุญกับป้อนานที่ติดตามรับฟังเนื้อป้อนเนื้อสัญญาณเป็นได้พ่องเอาอนุโมทนาบุญกับป้อนานจัดหนักเนอสาธุเจริญพรสาธุได้กำลังใจจัดหนักป้ออนุโมทนาสาธุนะป้อนานแม่แจ่มเชียงใหม่นะโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีเรียนเชิญเจริญพรนะพี่น้องเนาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยได้เอาประวัติของพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้ที่เป็นเลิศทางด้านปัญญากำกึดของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้หมู่เฮาได้ฟังกันนะซึ่งอันเป็นมือขวาของพระพุทธเจ้าอ่ะนะฮะพระพุทธเจ้านี่ชื่อว่าธรรมราชาเป็นราชาแห่งธรรมพระสารีบุตรกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาบดีนะธรรมเสนาบดีเนี่ยก็คือว่าเป็นแม่ทัพธรรมอ่ะของกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้านะฮะเรียนเชิญเจริญพรพี่น้องที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องชัดเจนชัดแจ๋วดีน้อแม่น้ออ๋อแม่บัวผินสัญญาณชัดแจ๋วแล้วเนื้อหาสาระก็ใจได้น้อแม่น้อโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่บัวผินแม่บัวผินอยู่ที่ไหนก็อยู่บ้านแม่กับเพื่อนเพียงเจ้าโอ้ภูเพียงเมืองน่านเนาะแม่เนาะตอนนี้มีเมืองน่านมาจัดรายการตอนกลางคืน3รูปโดยการนำของอาจารย์พระครูสุจินนันทกิจอำเภอสันติสุขเนาะแม่เนาะเดี๋ยวจะได้แจ้งเวลาคำว่ารูปไหนจะจัดเวลาไหนได้อยู่3รูปโยมแม่เดี๋ยวจะได้มีพระสงฆ์เมืองน่านได้มาเทศได้ฟังละเนาะแม่เนาะสาธุเนอะแม่เนอะ
สาธุนายโยมแม่จากเมืองน่านจังหวัดน่านนะฮะต้องอนุโมทนาบุญโดยคนน่านเนี่ยฟังกันนักนะฮะฟังกันหลายอำเภอบอกว่าจะเป็นเริ่มกันตั้งแต่เวียงสาอำเภอเมืองอำเภอโอ้หลายนะฮะภูเพียงอย่างต่างๆเนี่ยแต่เดี๋ยวจะมีพระเมืองน่านมาจัด3รูปนะเดี๋ยวจะได้แจ้งเวลากำหนึ่งว่าเวลาไหนพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอยู่ใดพ่องจะเริญพรอ้าวสาธุยมแม่สัญญาณเป็นใดพ่องชัดเจนชัดแจ๋วดีน้อแม่ฟังอยู่ตั้งใดเอาสาธุพี่น้องลำปางอนุโมทนาบุญยมแม่ที่ติดตามแล้วฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอเอาชื่นใจแม่ชื่นใจมีกำลังใจจัดรายการจัดนักอนุโมทนาบุญเนอได้กำลังใจจัดนักเจริญพรนะสาธุนะเจริญพรพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ลำปางโตเข้ามาฮือกำลังใจฟังทุกวันอังคารนะฟังแล้วมันชื่นใจนะนะคือมันก็มีกำลังใจอ่ะในการจัดรายการแต่ถ้าเปิดสายแล้วคนดักแซบบ่มีไผโทรมาเอหน่อยมันก็สิอ่อนใจแต่ถ้าโทรกันเข้ามานักมาหลายเขาก็เกิดว่าคนเปิ้นฟังนักฟังหลายวันนี้มีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดียวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเวสาเจ้าอ๋อสาตุมาแล้วแม่จันเรือนใสเวียงต้าการสันปะตองเชียงใหม่เจ้าก็เจนดีเจ้าโอ้ฝนตกพ่องกับแม่ที่ปุ้นนั่นแล้วอ๋อแต่ลำปางแม่เมาะไปเลยนี่ครึ้มๆนะพอจะมาแล้วนะสวะเนี่ยนะ แม่นละเป็นหน้าของมันวันนี้ได้ฟังภาษาลีบุตรเป็นอย่างไรพ่องแม่โอ้ก็ดีละจ้ะได้มาได้ฟังเพื่อนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนาะเป็นมือขวาเป็นมือขวา อืมได้เรียนตลอดได้ประโยชน์ดีเนาะแม่เนาะได้มาเปลี่ยนแบบอย่างในการใช้ชีวิตของเราตัวต้องอนุโมทนาบุญกับแม่จันเรือนใสเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรแม่จันเรือนใสอยู่เวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่เรียนเชิญเจริญพรนะพี่น้องนะที่จังหวัดเชียงใหม่ละปูลำปางแป้น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุคุณโยมคำสุขโยธินบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเนาะสาธุวันนี้สัญญาณเป็นอย่างไรพ่องสัญญาณมันหายเจ้าอ๋อหายเป็นช่วงๆบอกให้ชัดเนาะอ๋อเปิงนะแล้วก็ปีกมาใหม่เนาะอ๋อมันน่าจะเป็นคลื่นของลำปางที่บอกให้ชัดแต่ว่าที่อื่นเนี่ยเปิ้นชัดเจนกันดีนะเปิ้นว่านะอย่างนั้นนะเออแต่พอได้ฟังเนื้อหาสาระพอจับความได้อยู่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญจับนักกับคุณโยมที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญกับคุณโยมคำสุขโยธินพี่น้องลำปางนะฮะอยู่บ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเป็นเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุเป้าวินเวียงป่าเป้าวันนี้เป็นใดพ่องป้อสัญญาณสัญญาณชัดเจนอ๋อชัดเจนชัดแจ๋วเนาะเนื้อหาสาระก็ป้อได้เนาะป้อเนาะเอออย่าไปล่าไปลืมกันนะป้อนะติดตามรับฟังกันตลอดเนาะสาธุเออชื่นใจชื่นใจยอมป้ออนุโมทนาบุญกับป้อวินเนาะได้กำลังใจจัดหนักเจริญพรนะ
โยมเป้าวินจากเวียงป่าเป้าเชียงรายโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันแบบสายของพี่น้องเชียงใหม่มีบอกที่สายเนอะจังหวัดใหญ่จังหวัดกว้างนะโทรมาเนอะพี่น้องทางใดที่ไหนเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อเดี๋ยวว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้แม่บางแม่บางอ๋อจะจำได้ละจำได้หายไปเมินด้วยยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องแม่แม่วางสัญญาณชัดเจนดีน้อชัดเจนดีเนอะโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอะเจ้าบ่ละบ่ลืมแต่แฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้สาธุเจริญพรโยมแม่อนุโมทนาสาธุโยมแม่จากอำเภอแม่วางนะฟังประจำประจำแล้วก็ฟังกันมาตั้งแต่96นะของอันพระบรมราชโดยสุเทพละนะฮะจนถึงวันนี้ก็ยังติดตามลามต้อยกันอยู่นะต้องอนุโมทนาบุญตัวเนอะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องนะฮะเจริญพรอ๋อสาธุแม่สีกุลตันธุระเนาะแม่เนาะพี่น้องลำปางวันนี้สัญญาณบอกค่อยชัดเลยแม่เดี๋ยวชอบเห็นนี้ละล่ะแต่ก่อนหน้านั้นบอกค่อยชัดเนาะอันบอกค่อยชัดเจนต้องขอสุมาอภัยกระยมแม่ตัวแต่พอได้ฟังด้านตั้งช่วงสุดท้ายของรายการเพี่เนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่สีกุลที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนาะเจ้าสาธุสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าเจริญพรนะแม่สีกุลกันธุระอำเภอเมืองอำเภอเมืองลำปางโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันได้กำลังใจชัดนักนะช่วงแรกๆเนี่ยของลำปางสัญญาณบอกให้ดีนะฮะก็ฟังเพลงได้สักสองสามเพลงหลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นพอที่จะได้ฟังกันอยู่ต้องอนุโมทนาบุญตัวนะของคลื่นของวิทยาลัยสงนครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะพอดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่สาธุสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องดวงเหนือเจ้าดวงดูเมื่อพ่อในทุกบ้านแม่ซุปเอาสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องวังเหนือแม่สัญญาณดีเจ้าโอ้ชัดเจนดีเนาะฟังกันนักกันหลายก็แม่ตั้งปุ้นแต่วันนี้ก็เปิดมาจับตอนนี้พอดีเนาะแม่เนาะเอาว่าจะนั่นจะไปลืมกันเนอะแม่เนอะทุกวันอังคารนะแล้วก็วันอื่นๆของครูบาอาจารย์ตัวเนอะแม่เนอะเอาชื่นใจแม่ชื่นใจอนุโมทนาบุญครับพี่น้องวังเหนือเนอะสาธุแม่เจ้าไข่นี่เล่ามันวันเอามาเล่ามันวันเดี๋ยวรอบต่อไปเอาผ้าโมกขลานะพ่องเนาะแม่เนาะมันจะได้หุ่นมันจะได้ชื่นมันจะได้จำได้แม่ได้เดี๋ยวต่อไปก็เอาภาษาลิบุตรตัวได้แม่ได้ยินดีจัดมากเลยแม่ดีละแม่ดีละดีละเดี๋ยวถ้าจะได้ก็ติดตามรับฟังไปเนอะแม่เนอะสาธุแม่อนุโมทนาสาธุยมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางติดตามรับฟังอยู่บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็โดยเฉพาะชอบใจประวัติของพระสารีบุตรได้ข้อคิดอย่างหลายอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเป็นมือขวาของพระพุทธเจ้านะฮะเปิ้นก็เลยมีคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาพอสมควรนะฮะพุทธเจ้ายกย่องเมื่อเป็นธรรมเสนาบดีเป็นแม่ทัพธรรมนะบดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุคนโยมแนะนำตัวน้อยโยมแม่อยู่บ้านมั่นตามเลี้ยงแบบเฝ้าเจ้าอ๋อสาธุจำได้แล้วสันอยู่ฟ้าตลอดเด้อ
สัญญาณเป็นใดพ่องแม่เวียงปะเป้าชัดเจนดีน้อเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่บ่ละบ่ลืมการติดตามรับฟังกันตลอดเนอะแม่เนอะก็แม่ฟังตลอดเจ้าสาธุชื่นใจยมแม่อนุโมทนาสาธุนะยมแม่จากเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้บอกว่าติดตามรับฟังประจำประจำนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลือแห่งสาวนาทีโอ้สาวนาทีนี่ได้หลายสายเนอะเป็นชิปเป็นสาวสายปุ๊เนาะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันตลอดจนถึงท่านใดที่อ่านรายชื่อผู้ร่วมทำบุญสร้างห้องสุขาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตะกี้แล้วก็รายชื่อตกไปเดี๋ยวหลังรายการโทรเข้ามาแจ้งใหม่เนอะว่าโอ้ชื่ออีแม่ตกไปเนอบ่มีนะแม่ห้องไปแล้วอย่างนี้นะโทรเข้ามาพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องจะเริญพรสาธุโยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่ฟังจากตังใดฟังบ้านเด็กนั่นนั่นจะแล้วอ๋อพี่น้องเสริมงามจำได้จำได้แม่จำได้โทรเข้ามาบ่อยต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องบรรณาจลาโดยเฉพาะยมแม่เป็นอันตัวแทนโทรเข้ามาเนาะแม่นาะบรรณาจลาเพิ่นฟังกันหลายอยู่นอแม่นาะเอาสาธุท่าใครมีโอกาสโทรเข้ามาเนอะร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันนะเหมือนกับยมแม่เนี่ยที่ติดตามรับฟังอยู่ประจำฝนตกนักก็แม่ตั้งปุ้นตกไม่หลายวันละแต่อย่างน้อยก็พอมีน้ำให้ได้ยะนาเนาะแม่นาะอ๋อสบายเลยบ้านอันเสริมงามพวกน้ำเปิ้นดีลูกเนาะนะอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนาะสาธุเจริญพรนะยมแม่บ้านนาจราอำเภอเสริมงามโอเข้ามาให้กำลังใจกันบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีฟ้าฝนก็ปกติแต่ว่าเติมน้ำนี่ปันดีหน่อยหนึ่งน้ำปันดีนะฮะต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องบรรณาจลาตลอดจนถึงอำเภอเสริมงามเลยเนาะที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเหลือเวลาแห่งประมาณ17นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุแม่มาลัยอยู่อำเภอเมืองเนาะแม่นาะอำเภอเมืองลำปางโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับแม่มาลัยที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะสาธุโอ้ชื่นใจชื่นใจยอมแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรสาธุแม่มาลัยอยู่อำเภอเมืองลำปางติดตามรับฟังประจำโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะฮะท่านผู้ฟังท่านใดเนอะที่ติดตามรับฟังอยู่อยากจะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันก็เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122แล้วก็ท่านใดอยากจะร่วมทำบุญสร้างห้องสุขาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาโดยการที่จะมาด้วยตัวเก่านี่นะได้มาปะมาปบกันได้มาแอลมาแหวงกันก็โทรมาเบอร์นี้ที่เบอร์0641254122แต่ว่าขอเป็นหลังรายการแล้วจบรายการแล้วก็โทรมาสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญแต่ว่าบ่มีโอกาสได้มาด้วยตัวเก่าอยากจะร่วมทำบุญแต่เนี่ยก็สามารถร่วมทำบุญได้เลยที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755
3318นะที่เอาหมายเลขบัญชีมาอู้ให้ท่านผู้ฟังประจำเนี่ยก็เพราะว่ามีญาติโยมที่ฟังอยู่เป็นผู้สูงอายุหลายท่านบอกว่าพระอาจารย์ฟังเลขบัญชีบัตรตันฟังชื่อบัญชีบัตรตันจดบัตรตันนะเอามาอู้บ่อยๆก็จะได้ตันได้ฟังได้จดเพื่อจะได้ร่วมทำบุญกันไปนะอันนี้ต้องแจ้งให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบกันคณะที่กำลังรอสายจากบรรดาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะครับก็ชีวิตของพระสารีบุตรเนี่ยท่านเปรียบเทียบตัวเกาว่าเหมือนกับดินท่านเปรียบเทียบตัวเกาว่าเหมือนกับน้ำท่านเปรียบเทียบตัวเกาว่าเหมือนกับไฟท่านเปรียบเทียบตัวเกาว่าเหมือนกับลมท่านเปรียบเทียบตัวเกาว่าเหมือนกับงัวที่เขาปุ๊ดงัวเขาขาดงัวบ่มีเขาท่านเปรียบเทียบตัวเกาว่าเหมือนผ้าเช็ดเท้านะเป็นพรมเช็ดเท้าท่านเปรียบเทียบตัวเกาว่าเหมือนละอองเด็กจันทานซึ่งเป็นละอองนอกวรรณะเป็นที่รังเกียจของคนจันทานนี่เป็นที่รังเกียจแต่ท่านผู้ฟังจันทานเนี่ยเวลาเพิ่นอาบน้ำตกเนี่ยก็จะมีจันสุดท้ายจันลุ่มสุดจันแรกก็เป็นของกษัตริย์จันที่สองเป็นพราหมณ์จันที่สามเป็นสูตรนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอ่ะสามสี่ชั้นนะฮะส่วนจันทานก็อยู่ลุ่มสุดแล้วเวลาเขากินข้าวนั่งกินข้าวกันอยู่หน้าบ้านเนี่ยเวลาจันทานเดินผ่านแล้วก็เงาของจันทานนั่นไปพาดผ่านถ้วยจ้อนที่นั่งที่เขาอยู่เนี่ยต้องเอาบุบขว้างหมดนะถ้าบอกบุบขว้างเนี่ยก็จะเป็นเสนียดจันไรอันนี้คือความเชื่อของอันคนอินเดียณโบราณละกันนะวันนี้ตัวไปอินเดียเนี่ยเวลาดื่มน้ำจะมีเป็นแก้วบางทีก็เป็นแก้วดินที่ดื่มแล้วบุบขว้างทันทีเพราะว่าบ่ต้องการที่จะเอาไปเฮือจันทานได้ดื่มต่ออย่างเงี้ยนี่คือความคนฮ้องว่ากีดกันทางสังคมของอินเดียแล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยเปรียบร่างกายเปิ้นเหมือนกับงูลอกคราบเปรียบการบริหารร่างกายท่านเหมือนกับภาชนะที่ติดน้ำมันอย่างเงี้ยนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พองเจริญพรสาธุแม่นิตยาเนาะอ๋อสาธุยมแม่สัญญาณเป็นใดพ้องวันนี้แกท่านฟังไปสมุดไก่แล้วก็มันตัดเวลามันติดแก่งเพ่งไปอย่างนั้นอ๋อแล้วก็หลังๆมาก็ชัดเนาะแม่เนาะจ้าจ้าอ๋ออนุโมทนาบุญกับยมแม่นิตยาจินดาปลูกเนอะที่ติดตามรับฟังกันแล้วก็โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันเนอะแม่เนอะนะแต่เคยไปแล้วนะเอาอนุโมทนาบุญกับแม่ที่ได้มาร่วมบุญกันนะเดี๋ยวปีนี้ยังบ่มีเจ้าภาพเตื้อก็เลยบ่กล่าวเตื้อเดี๋ยวโอกาสหน้าแม่มีเวลาใหม่ไปแอลหาติดขัดเนาะได้แม่ได้เดี๋ยวปะกันเนื้อมีโอกาสเนาะนะสาธุเอาอนุโมทนาบุญกับยมแม่จัดหนักเนาะสาธุเจริญพรนะแม่นิตยาจินดาปลูกนะฮะอยู่ลำปางบ้านแก่งหัวรินอำเภอเมืองลำปางโทรเข้ามานะบอกว่าฟังแล้วสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็มีบางช่วงก็คือช่วงต้นของรายการมีเสียงเพลงอยู่3เพลงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ชัดขึ้นนะต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังโดยอาจจะเป็นเพราะสัญญาณบรรยากาศนะฮะคลื่นลมฝนครึ้มส่วนใหญ่เนี่ยวิทยุบอกค่อยชัดก็เพราะเหตุนี้นะฮะเหลือเวลาแห่งประมาณสัก10กว่านาทีท่านผู้ฟังได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่ชื่ออะหยังแม่บุญน้ำเจ้าบ้านเราบุญเกิดตำบลตำบลเท่าบ้านอำเภอเมืองลำปางเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้จึ๊บป่านอยากจะเนื้อหน่อโทรศัพท์นี่เนาะพอดีโยมเปิ้นฟังกันนักเปิ้นโทรกันเข้ามาหลายก็เลยติดยากหน่อยโยมแม่เออสัญญาณพอฟังได้เนื้อหาสาระอยู่นอแม่นอเจ้า
โอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดมากที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกับเนอแม่เนออเจ้าอาจจะไปละไปลืมกันนะแม่ติดตามรับฟังกันต่อไปเนอทางจึงหวันนะเจ้าเออจื่นใจแม่จื่นใจเป็นแฟนพันธุ์แท้เนอแม่เนอเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดนักเนอเจ้าสาธุเจริญพรเจ้าเจ้าสาธุนะโยมแม่ลำปางโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันได้กำลังใจจัดนักเลยต้องอนุโมทนาบุญเวลาเหลือ10 นาทีด้านผู้ฟัง ได้หลายสายเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่ฟังอยู่ตั้งใดโอ้สาธุนะอันโยมแม่ฟังอยู่ตั้งใดก็ห้างชัดปงยังโคกเนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องปงยังโคกห้างชัดเนาะแม่เนอได้กำลังใจจัดนักแม่อนุโมทนาสาธุนะโยมแม่จากปงยังโคกห้างชัดนะฮะเวลาเหลือแหมประมาณ9 นาทีเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122อาจจะติดยากน้อยเพราะว่าคนฟังกันนักกันหลายโทรกันมาหลายสายลึดๆต้องอาศัยความอดทนเนาะมันเป็นการทดสอบเฮานะว่าเฮามีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเรามีความเพียรความพยายามความอดทนได้นี่นะเอาก็ถือว่าก้าวหน้าในธรรมะแล้วลูกแต่ถ้าบ่อดทนบ่ฟังแล้วบ่เฮ้ยนี่นะบ่โทรแล้วว่านี่นะโอ้มันยุ่งยากนี่นะอันนี้แสดงว่าเรายังบ่ถึงขั้นด้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเจริญพรโทรเข้ามาพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยขวัญดาวเจ้าแม่ขวัญดาวอยู่ตังดายโยมแม่อยู่ลำปางเจ้าโอ้สาธุอำเภออะหยังคุณลังเจ้าโอ้แม่ขวัญดาวอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนาะแม่เนาะอนุโมทนาบุญกับเจ้าทุกท่านทุกเย็นเอามาหลอกมาฟังในความหูความประสบการณ์ในหัวอย่างเอาหมดกันหูเอากระดังหูเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเน้อฟังถึงวันเลยน้อโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่ขวัญดาวจัดหนักเน้อสาธุเจริญพรได้กำลังใจจัดหนักเลยโยมแม่อนุโมทนาสาธุนะคุณแม่ขวัญดาวจากลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเวลาเหลือ7 นาทีท่านผู้ฟังได้แหมหลายสายเนอร์5สายพุนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122มีสายที่โทรเข้ามาแล้วบ่ครับมาได้รับอยู่ประมาณ9 สายนะฮะญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาใหม่เนอร์ที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรรมสการพระอาจารย์สาธุคุณลุงทองแดงใช่ไหมไม่ใช่คุณลุงร้อยอำเภอแม่แจ่มอ๋อลุงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เนาะชื่ออะไรนะชื่อลุงอะไรนะโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องโยมป้อครับอากาศนี้หวานเวลาลำพานชาตลอดเลยครับผมโอ้ดีใจป้อดีใจอยู่บนดอยละติดตามรับฟังประจำนะป้อเนาะครับผมผมในส่วนผู้พันธุ์ผู้รอไว้หน่อไม้ฟ้าประแฟนเนี่ยครับโอ้สีม่วนแต่อยู่อย่างอันเนาะเพราะ
โอ้พอยังงั้นเนี่ยสีม่วนเนาะมีความสุขเนาะป้อเนาะครับผมมะนาวเออม่วนยังงั้นม่วนนั่นโอ้ได้กินอะยังก็ได้กินเนาะป้อเนาะอืมในบ้านนี่มีพระเจ้าหลวงด้วยนะโอ้ดีป้อดีเดี๋ยวมีโอกาสจะไปอันแม่แจ่มเคยไปแต่ว่าหลังๆเนี่ยบอกค่อยมีเวลาแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะได้แวะไปแอวหาเนอะป้อเนอะโอ้อนุโมทนาบุญเข้ามาในบ้านที่ตัวมันโทรครับผมได้ป้อได้เดี๋ยวถ้าจะไปจะโทรบอกวันไหนเนอะป้อเนอะครับผมครับสาธุอนุโมทนาบุญเนอะป้อเนอะครับผมครับพระอาจารย์ครับผมสาธุนะโยมป้ออยู่แม่แจ่มบนดอยอันเนี่ยสวนปลูกสปะอะโวคาโดกะอะหยังกะมีบ่อปลามีมะนาวมีโน่นนี่นั่นโอ้เนี่ยชีวิตมีความสุขท่านผู้ฟังอันผลิตทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ผลิตปลูกที่ปลูกทุกอย่างที่ใช้ใช้ทุกอย่างที่ปลูกเนี่ยกินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายไม่ถี่ชีวิตอย่างยานาอิจฉาบ่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีอะหยังกับไผโลกถึงวันนี้มันวุ่นวายท่านผู้ฟังฆ่ากันตายพ้องยังกันพ้องการเมืองกันยังบ่ลงตัวกันด้วยนะสสสวนะรัฐมนตรีโน้นนี่นั่นปัญหาสังคมกับปดเท่านักอย่างบ่ฮู้และที่สำคัญที่สุดเป็นวิกฤตก็คือวิกฤตเศรษฐกิจหัวแปลงท่านผู้ฟังแต่ค่าแรงเท่าเดิม ของแปลงค่าแรงเท่าเดิมแต่ทำให้พี่น้องที่อยู่กันเนี่ยก็อยู่ค่อนข้างจะลำบากต้องยอมรับว่าลำบากจริงกระทบถึงวัดถึงวายอดกินยอดตาลก็น้อยลงวัดมาเองก็ต้องใช้กาน้ำกาไฟโน่นนี่นั่นนี่นะแต่ว่าก็ต้องเห็นใจกันนะฮะต้องเสาะต้องหากันยังกันเพราะว่าต้องดิ้นรนกันไปก็บอกว่าเมื่อใดมันจะดีขึ้นกว่านี้นะแต่มีผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็บอกว่ามันก็จะคล้ายๆกับวิกฤตต้มยำกุ้งปี40แต่ว่าอาจจะนักกว่าน้อยส่วนต้มยำกุ้งนั้นมันเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่นล้มนะระเนระนาดในการลอยเงินลอยตัวเงินบาทแต่ว่าเนี่ยวิกฤตเนี่ยปี2567เนี่ยมันจะนักกว่าต้มยำกุ้งเพราะว่าคนที่จะได้รับผลกระทบคือพี่น้องชาวบ้านธรรมดาอย่างเฮาอย่างเปิ้นเนี่ยหลายคนไปตลาดเนี่ยบ่หันคนขายบ่หันคนซื้อมีแต่คนขายหลายคนก็จมขายคั่วบ่ออกขายคั่วบ่ได้ร้านต่างๆก็ยุบกันไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเซฟกันได้ก็เซฟนะประหยัดกันได้ก็ประหยัดเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ประหยัดเซฟอย่าเอาอย่างยมป้อที่แม่จำเนี่ยค่ะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกผลิตทุกอย่างที่ใช้ใช้ทุกอย่างที่ผลิตอย่างบ้านในเมืองเนี่ยบ่ใช่ว่าจะปลูกบ่ได้นะปลูกได้นะปลูกใส่ในคุกในถังในเปในกะละมังอะอย่างที่มันรุมันแตกเอาดินเข้าใส่ปลูกนั่นพริกก็ดีบักเกลือก็ดีถั่วฝักยาวก็ดีบักแตงก็ดีไออย่างต่างๆค่าจะใครหมูเนี่ยนะถ้าเอาไปซื้อมันก็เปลืองสตังค์แต่ถ้าเอาปลูกเองเอามาใช้เองเนี่ยมันก็จะประหยัดเซฟสตังค์เขาได้ยิ่งยุคเศรษฐกิจอย่างนี้น้ำมันกับแป้งนะฮะไอ้ยังกับแป้งไปอย่างมดเหี่ยวเสี้ยงไปก็จะขึ้นแต่ว่ารัฐบาลก็ตรึงไว้ประมาณสัก4เดือนนะตึงค่าตึงคืนค่าไฟไว้ที่หน่วยละ4บาทเนี่ยนะไว้ประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยนะฮะก็คิดว่าต้นปีมกราเนี่ยก็จะขึ้นพุทธนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ยุคนี้มีงานประจำอยู่ก็ต้องทำงานประจำนั้นให้แน่นเกาะงานประจำไว้ให้แน่นจะไปพึ่งลาออกเตื้อส่วนคนที่กินที่ใช้อยู่ก็จะต้องเซฟต้องประหยัดขึ้นมีเงินเหลือกินไว้เก็บไว้กินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อู้เอ๋ยกับท่านผู้ฟังไว้นะฮะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลดูเวลาท่านผู้ฟังเวลาของรายการธรรมาภิวัตรวันนี้หมดเวลาพอดีเขาจะเจอกันทำไมเนอะทุกวันอังคารเวลา 5:00 ถึง 7:00 ไม่เจ้าวันเสาร์ 8:00 ถึง 9:00 วันพฤหัสบดี 2:00 ถึง 3:00ในรายการเดียวกันคือรายการธรรมาภิวัตรซึ่งดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระสาธิตจิระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมวันนี้ต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเอาจะปะกันใหม่ทุกวันวันอังคาร 5:00 ถึง 7:00 วันเสาร์ 8:00 ถึง 9:00วันพระราชบดี 2:00 ถึง 3:00 รายการเดียวกันคือรายการธรรมาภิวัตรวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูป
อนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่โทรเข้ามาญาติโยมที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอสุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดนี้โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเดี๋ยววันหลังก็โทรกันเข้ามาใหม่วันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร